ครับหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำโอเลเวลไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการอ่านชื่อในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตอนสุดท้ายของเราแล้วก็คือเป็นตอนที่3นะครับก็คือจะเป็น A level แล้วนะครับซึ่งจะเป็นเลเวลที่ยากมากเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ายากไปก็อย่าตกใจนะครับจริงๆอ่านชื่อมันมียากกว่านี้เยอะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยขอให้เราเนี่ย get concept เอาไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตของเรานะครับผมก่อนที่เราจะขึ้น A level เนี่ยเดี๋ยวขอทวน problem solving strategy ก่อนนะครับอย่าลืมว่าขั้นตอนเนี่ยไม่ว่าโจทย์มันจะยากแค่ไหนนะลูกหนูเดินตามสเต็ปนี้4ข้อแล้วชีวิตหนูนะลูกจะไม่บักตมแน่ๆครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นขั้นตอนหาหมู่ฟังก์ชันหลักจากนั้นนะครับหาสายโซ่ที่ยาวที่สุดระบุหมู่แทนที่ให้อยู่ตำแหน่งน้อยที่สุดนะครับจากนั้นนะครับทำการอ่านชื่อหมู่หลักอ่านซัฟฟิกหมู่รองอ่านพรีฟิกนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเดินตามโจทย์นะครับผมทีนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าครับ A level ของเรายากทีเดียวนะครับมาดูกันข้อแรกครับเราก็มาเดินตามขั้นตอนนะครับผมอย่าลืมข้อนี้อะไรเป็นหมู่ฟังก์ชันหลักครับ OHead ใช่ไหมครับ OHead เป็นหมู่ฟังก์ชันหลักนะครับจากนั้นครับหาสายโซ่ที่ยาวสุดก็คือไปทางด้านนี้ใช่ไหมครับผมด้านนี้นะระบุตำแหน่งครับก็มีเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับสายโซ่ยาวนะครับมีคาร์บอนทั้งหมด8ตัวด้วยกันครับและมีหมู่เกาะนะครับหรือหมู่แทนที่มีหมู่นี้ครับอะไรนะหมู่นี้เรียกว่าอะไรนะครับ1 2มีคาร์บอน2ตัวเนี่ยเรียกได้2อย่างนะครับไม่เป็นไวนิลก็เป็นเอทิลีนก็ได้ครับแล้วที่ตำแหน่งที่4ครับมีเป็นหมู่อะมิโนนะครับของเอมีนซึ่งเป็นเอมีนซึ่งเป็นเซคันดารีเอมีนนะครับขอโทษเทอร์ชิรีเอมีนนะครับจะเห็นว่าอีตัวเทอร์ชิรีเอมีนเนี่ยมีหมู่เกาะนะครับ2หมู่อันนี้เนี่ยเป็นหมู่เกาะแบบเอทิลนะครับส่วนอีตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเป็นสีนะครับเอาสีแดงแล้วกันครับฝั่งนี้นะครับเป็นหมู่เกาะของเอทิลนะครับส่วนฝั่งนี้ครับหมู่ฟีนิลต่อกับ CH2 ครับเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าเบนซิลนะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยพองั้นนะครับเรามาอ่านกันตามคอนเซ็ปต์เนาะก็เริ่มอ่านกันเลยครับอันตำแหน่ง4ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหมู่อะมิโนซึ่งมาก่อนตัว E นะครับก็เป็น C N Benzyl อย่าลืมครับการอ่าน Secondary กับ Tertiary AB จะต้องมี N นำหน้าเนาะN Benzyl N Ethyl ครับ Amino จากนั้นครับที่ตำแหน่งที่5มีหมู่ไวนิลนะครับก็เขียนไปครับ5ไวนิลครับแล้วสายโซ่ยาวนะครับอ่านว่าออคทานอลครับเพราะมีคาร์บอน8ตัวครับซึ่งอีตัวไวนิลเนี่ยเราจะใช้คำว่าเอทิลแทนก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์จะบอกมาแล้วแต่เราเลยนี่คือข้อแรกนะครับต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้ที่บอกผิดเนาะบอกว่าอีกตัวนี้เนี่ยเป็น secondary จริงๆมันเป็น tertiary เนาะนะครับทีนี้เนี่ยมาดูต่อครับข้อ2เริ่มซับซ้อนขึ้นมาสักนิดนึงแล้วนะครับแต่เราก็ยังเดินโจทย์เหมือนเดิมครับในหมู่ฟังก์ชันหลักครับตัวนี้ใช่ไหมคำว่านี้เป็นหมู่ฟังก์ชันหลักแสดงว่าเป็นสารประกอบประเภทพวกคีโตแน่ๆเลยอ่ะทีนี้ครับนับยังไงดีนะจะมีครับ1 2 3 4ตัวนี้เป็น4ครับ
วนี้เป็นแหล่งที่4แต่พอนับเข้าไปในวงอโรมาติกครับนับใหม่อีตรงเกาะตัวนี้เป็นแหล่งที่1อันนี้เป็น2อันนี้เป็น3อันนี้เป็น4นะครับคือแสดงว่ามีหมู่คอรีเนี่ยเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่4ของวงอโรมาติกที่มาเกาะตัวนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยหมู่แทนที่มี3หมู่ครับมีอะไรบ้างมีวงอันนี้เรียกว่าวงฟีนิลใช่ไหมครับเป็นหมู่ฟีนิลมาเกาะอันนี้มีพนักคู่อยู่ด้วยแล้วก็เป็นหมู่ฟีนิลซึ่งมีคอลีนเกาะอยู่นะครับเราเริ่มอ่านเลยครับ3นะครับจากนั้นครับอ่านด้านนี้ก่อนนะครับก็เป็น4คอโลฟีนิลนะครับ3 4คอโลฟีนิลครับจากนั้นครับที่ตำแหน่งที่1มีหมู่ฟีนิลครับ1ฟีนิลขีด2ขีดเพนทิโนนเนื่องจากว่ามีพันธะคู่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่2นี้เองนะครับเห็นไหมยากอยู่เหมือนกันทีนี้ครับดูข้อต่อมากันเลยดีกว่าครับดำเนินแผนแบบเดิมเช่นเดียวกันครับจะเห็นว่าสารประกอบหลักเนี่ยเป็นเอสเตอร์แน่ๆครับเป็นเอสเตอร์นะครับเป็นตัวหลักซึ่งเราก็กำหนดเลยนะครับผมอันนี้เป็นตำแหน่งที่1แน่ๆของวงอาร์มาติกแล้วจากนั้นครับเราก็นับนะครับฝั่งนี้เป็น1นี่เป็น2นี่เป็น3เป็น4เป็น5นะครับแล้วก็เป็น6ซึ่งเราจะเห็นว่าที่ตำแหน่งที่4ครับมีหมู่ CO กับหมู่กับ C6H5 หรือฟีนิลเนี่ยฟีนิลต่อกับคาร์บอนิลเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าเบนโซอิลนะครับเบนโซอิลแล้วก็อันนี้ครับเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไวนิลนะครับอย่าลืมนะนี่เป็นไวนิลนะครับทีนี้ครับอ่านชื่อแบบเอสเตอร์ครับอ่านด้านแอลกอฮอล์ก่อนก็เป็นเมทิลครับจากนั้นอ่านด้านคาร์บอนซิลิกนะครับก็เป็น3เบนโซอิลขีด5ไวนิลนะครับ5ไวนิลซึ่งตัวหลักเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นเบนโซอิกใช่ไหมครับก็เลยอ่านว่าเป็นเบนโซเอทนะครับผมเมทิล3เบนโซอิล5ไวนิลเบนโซเอทนะครับข้อนี้ยากนิดนึงเนาะทีนี้มาดูข้อนี้กันบ้างข้อนี้ก็เป็นเรื่องของแอนไฮไดด์นะครับแอนไฮไดด์นี่เกิดจากคาร์บอนซิลิก2หมู่มาทำกันนะครับแล้วก็คายน้ำออกมา1โมเลกุลเนาะพวกกันก็อ่านทีละฝั่งเลยเนาะก็แยกก่อนปึ๊บแยกด้านนี้ครับปึ๊บกับด้านนี้ครับปึ๊บสองด้านแยกออกจากกันนะครับผมทีนี้เมื่อแยกแล้วครับเราก็มานับกันนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นี่เป็นตำแหน่งที่1ครับ2คือแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนซิลิกที่มีพันธะคู่นะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะครับและมีคาร์บอน1 2 3 4ฝั่งนี้ครับเป็นคาร์บอนซิลิกที่มีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่2และมีคาร์บอน4ตัวส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นวงไซโคเฮกเซนต่อกับซีขอโทษครับไซโคเพนเทนนะครับต่อกับคาร์บอนซิลิก COOH ก็เลยอ่านว่าไซโคเพนเทนคาร์บอนซิลิกนะครับซึ่งจะเห็นว่าในวงเนี่ยมันก็จะมีพันธะคู่ด้วยนะครับเราก็เลยนับนะครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีหมู่ OCH3 เนี่ยเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่1ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าอ่านแบบ prefix เนี่ยจะอ่านว่า methoxy เนาะจำได้ป่ะ methoxy นะแล้วมีพันธะ
ผู้อยู่ที่ตำแหน่งที่3ครับอันแบบแอนไฮไดรด์ครับก็เป็นอะไรเอ่ย2 butanoic ใช่ไหมครับ2 butanoic แล้วจากนั้นครับก็เป็นระบุหมู่แทนที่เหมือนเดิมนะครับก็เป็น1 methoxy 1 methoxy 3 cycho hexene carboxylic แล้วตามด้วยคำว่าแอนไฮไดรด์นะครับผมจะตกขอบไหมเนี่ยหนึ่งนะครับแอนไฮไดรด์นะครับประมาณนี้ตกขอบนี่เลยครับแอนไฮไดรด์นะครับเขียนแบบนี้เนาะต่อมาครับขึ้นไบไซโคแล้วเราจำได้ไหมครับเรื่องของไบไซโคอ่ะอยู่เขียนข้างล่างสักนิดนึงเนาะจะได้จำได้ไบไซโคโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองตัวที่มันง่ายๆเนาะสมมติว่าเป็นแบบเนี้ยปึ๊บตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอ่ะฝั่งนี้มีคาร์บอน2ฝั่งนี้มี2คอสะพานมี1นะครับอันนี้เนี่ยถ้าอ่านแบบไบไซโคปกตินะครับมันก็เลยอ่านว่าไบไซโคอะไรเอ่ยไบไซโค2 2 1อ่านซ้ายอ่านขวาอ่านสะพานนะครับไบไซโค2 2 1 4 5เฮปเทนนะครับเพราะว่านับแล้วเนี่ยมีคาร์บอน7ตัวเนาะอย่าลืมคือหรือง่ายๆก็เอาจำนวนตรงนี้เนี่ยมาบวกเพิ่มอีก2แล้วจะรู้ว่าคาร์บอนมีเท่าไหร่นะครับประมาณเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ของไบไซโคลเนาะซึ่งเราไม่พูดกันแล้วมาดูกันดีกว่าครับมานับกันครับฝั่งนี้ดูนะดูทีละฝั่งนะอันนี้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวฝั่งนี้มีคาร์บอน4ตัวครับฝั่งนี้มีคาร์บอน1ตัวบนคอสะพานครับมีคาร์บอนอีก1ตัวครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นไบไซโค411แน่ๆครับทีนี้เนี่ยไบไซโคของเราเนี่ยพบว่ามีหมู่แทนที่เกาะอยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าอีตัวของหมู่หลักในข้อนี้เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นคาร์บอนิลนะครับเอาละเว้ยแล้วเราจะวนยังไงดีเนาะไบไซโคลครับเราต้องวนจากไอ้ตรงคอสะพานเนาะใช่ป่ะคอสะพานทั้ง2ด้านโดยที่ดูว่าด้านไหนจะใกล้กับหมู่แทนที่เรามากสุดเนาะในที่นี้เนี่ยเขาให้วนไปเจอหมู่คาร์บอนิลก่อนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้สาเหตุไม่ทราบนะครับเป็นกฎต้องวนเจอหมู่หลักก่อน4 5 6 7นะครับผมเอาวนแบบนี้ปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7ตรงบนสะพานครับเป็น8นะครับทีนี้ครับอ่านหมู่แทนที่ก่อนนะครับก็เป็น7 bromo นะครับ7 bromoไบไซโครซ้าย4ขวา1บนสะพาน1 4 1 1ครับตัวหลักเป็นหมู่คาร์บอนิลใช่ไหมครับก็คือเป็นคีโตนแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าอันนี้เนี่ยจะรู้ว่าคาร์บอนมีเท่าไหร่ให้บวกเพิ่มไปอีก2นะครับอันนี้มี5 6เพราะงั้นเนี่ยคาร์บอนบนไบไซโครเนี่ยจะต้องมี8ตัวเนาะเพราะเราบวกเพิ่มไปอีก2ก็เลยเป็นอะไรเอ่ยเป็น3ออกทาโนนนะครับเพราะว่า
หมู่คาร์บอนิลอยู่ที่ตำแหน่งที่3นะครับเลยอ่านแบบนี้นะครับทีนี้ครับดูข้อต่อไปกันดีกว่านะวันนี้จะยากนะครับเพราะงั้นต้องทำความเข้าใจเองด้วยนะครับอันนี้ยากมากก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่อยากสอนในห้องเพราะว่าสอนในห้องมันจะใช้เวลานานมากนะครับทีนี้ดูข้อนี้บ้างเหมือนเดิมครับอันนี้ฝั่งนี้มี2ครับฝั่งนี้มี2บนสะพายมี2ครับก็เลยเป็นไบไซโคล2 2 2แน่ๆทีนี้เพื่อให้ลบลุงลางครับลบออกเอาละเว้ยจะไล่ยังไงดีไล่ยังครับมูลหลักของเราคือ OH เหมือนเดิมนะครับโอเคปะเป็น OH นะจ๊ะทีนี้เราวนจ้ะอันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับจะเห็นว่ามีหมู่อะมิโนเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่7นะครับและมีหมู่เมทิลนะครับเกาะอยู่ตำแหน่งที่5ครับไอหมู่แทนที่ก่อนนะครับก็เป็นอะไรเอ่ยเป็น7อะมิโนนะครับ5เมทิลครับจากนั้นครับอ่านไบไซโคก็เป็นไบไซโครฝั่งนี้มี2ฝั่งขวามี2บนสะพายมี2ก็เป็น2 2 2ครับบวก2เพื่อให้รู้คาร์บอนทั้งหมดบนไบไซโคก็เป็น8ตัวนะครับก็เลยเป็น2ออกทันเนลนะครับเพราะมีหมู่ OH ที่เป็นหมู่หลักนะครับเกาะอยู่ตำแหน่งที่2นะครับต่อมาครับจัดเต็มไม่หยุดจ้าอันนี้ต้องอ่านแบบ Zero Isomer เอ้ยขอโทษ Geometrical Isomer จำได้มั้ยลูกอันนี้หากแบบไหนจ้าอันนี้เป็นแบบ E หรือ Z จ้า Z นะจ้า Z นะจ้าแล้วอะไรเป็นมูลหลักเอ่ยก็เป็นคาร์บอนซิลิกเนาะ COOH เหมือนเดิมครับค่อยอ่านตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคาร์บอนซิลิกเนี่ยหมู่คาร์บอนิลเป็นตัวอย่างที่1นะครับก็เลยเป็น1เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยละกันเนาะครับก็เป็น1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแสงโต้ยามีคาร์บอน11ตัวนะครับทีนี้หมู่แทนที่ที่เกาะมีไฮดรอกซิลครับมี OH อยู่มีคาร์บอนิลอยู่มี CHO อยู่นะครับค่อยๆอ่านตามคอนเซ็ปต์นะครับโดยที่เราจะต้องระบุก่อนว่ามี E หรือ Z ที่ไหนนะครับจะเห็นว่ามีเป็นแซดที่3กับเป็นแซดที่7นะครับก็ระบุที่ไปก่อนเนาะก็เป็น3แซด7แซดนะครับทีนี้ครับเริ่มระบุหมู่แทนที่ก็เป็น5ครับ5ฟอร์มิลเพราะมีหมู่ CHO อยู่นะครับ9มี OH ครับอ่านว่าไฮดรอกซีทีนี้ครับ10มี CO ครับอ่านว่าออกโซมีพยัญชนะคู่2แห่งครับแสดงว่าเป็นไดอีโนอิกแอซิดก็เลยอ่านว่าอะไรเอ่ย3กับ7คาร์บอนโซยามี11ตัวก็เลยเป็นอันเดคเคนนะครับอันเดคคาไดอีโนอิกแอซิดนะครับอันนี้ก็คือข้อนี้นะทีนี้ครับมาดูข้อต่อไปกันเลยจะเห็นว่ารอบนี้นี่มันเยอะมหาศาลมากเลยนะครับสู้ๆเราจะบอกอย่างแหละข้อนี้นะครับมันซ้ำเพราะงั้นเราไม่พูดแล้วเราขี้เกียจทีนี้ครับมาดูข้อนี้กันบ้างครับข้อนี้เนี่ยมีจุดดักควายตรงที่ว่าตรงนี้นะครับไม่มี geometrical isomer คือเนื่องจากว่าเห็นไหมขึ้นไปเป็น h ลงมาก็เป็น h ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่า
ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีธาตุเหมือนกันขอโทษมีหมู่เกาะที่เหมือนกันเนี่ยเราจะไม่ถือว่ามี E หรือ Z นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่มี E Z แต่ E ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมี E Z นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่มี E Z เป็นพันธคู่ธรรมดาเนาะทีนี้เนี่ยมูลหลักของข้อนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นคาร์บอกซิลิกนะครับน้ำครับแสงโซ่ยามีกี่ตัวเอ่ยอย่าลืมครับคาร์บอกซิลิกจะต้องนับ CO เป็นตำแหน่งที่1นะครับก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ครับแสงโซ่ยามีคาร์บอนทั้งหมดก็8ตัวด้วยกันนะครับทีนี้มีอีแซดที่ตำแหน่งที่3กับ5ครับโดยที่ทั้ง2ตัวนี้เป็น E หรือ Z ครับเป็นทานลูกเป็น E นะครับแล้วก็มีหมู่ OH นะลูกเกาะที่ตำแหน่งที่2ด้วยครับระบุ E Z ก่อนนะครับก็เป็น3 E 5 E นะครับระบุหมู่แทนที่ครับเป็น2 Hydroxy นะครับ2 Hydroxy จากนั้นครับใส่โซ่ยามีคาร์บอนทั้งหมด8ตัวแล้วที่มีพันธะคู่3แห่งครับเป็นไตรอีโนอิกแอซิดก็เป็น3 5 7ออกตาไตรอีโนอิกแอซิดนะครับอันนี้คือข้อนี้นะครับต่อมาครับมาดูข้อนี้กันต่อเลยครับข้อนี้ครับไม่ยากเท่าไหร่เลยอันนี้ครับเรียงสเต็ปเหมือนเดิมครับอะไรคือมูลหลักเอ่ยมูลหลักคือนี่ครับคาร์บอนิลตัวนี้เป็นหลักนะครับแสงโซ่ยาสุดไปทางนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับทีนี้เนี่ยมาดูว่ามีหมู่อะไรเกาะอยู่บ้างนะครับที่1ครับที่1เนี่ยมีเป็นไซโคเฮกซิลอยู่ที่4มี OH แล้วก็ที่7เนี่ยมี OCH3 หรือว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นเมทอกซี่อยู่นะครับก็เริ่มอ่านเหมือนเดิมก็เรียงตามอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นอะไรก่อน1ไซโคเฮกซิลครับ1ไซโคเฮกซิล4ไฮดรอกซี่นะครับฉะนั้นครับเป็น7เมทอกซี่ครับมีพันธะคู่อยู่ที่ตำแหน่งที่5ครับ5แต่เต้ายามีคาร์บอน7ตัวก็เป็น5 H10 ทีนี้ครับพันธะคู่อยู่ตำแหน่งขอโทษครับหมู่คาร์บอนิลเนี่ยเกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่2ก็เลยอ่านว่า2โอนครับโอเคปะอันนี้จะยากสักนิดนึงนะครับทีนี้ครับมาดูข้อต่อไปกันข้อนี้ครับอะไรเป็นตัวหลักครับตัวหลักก็คือเป็นอีนี่เป็น amine ทั้งก้อนเลยนี่ครับ COOH2 แต่ว่า NH ถูกแทนที่ด้วยหมู่แทนที่นะครับเป็นหมู่เอทิลกับเอทิลทั้ง2หมู่เลยนะครับนี่ครับตัวหลักของเราฟิกเป็นตำแหน่งที่1ครับทีนี้มาดูกันต่อครับนี่เป็น1ปุ๊บไล่จ้ะอันนี้เป็น2อันนี้เป็น3อันนี้เป็น4 5 6นะครับคือแสดงว่าที่2มีไนโตรที่4เนี่ยมีเมทิลนะครับแต่ว่าตัวหลักก็คือเป็น amine เหมือนเดิมนะครับก็อ่านหมู่ที่เกาะอยู่บนไนโตรเจนก่อนก็เป็น NNไดเอทิลนะครับจากนั้นอ่านหมู่แทนที่นะครับก็เป็น4เมทิล3ไนโตรนะครับเดี๋ยวขอเขียนไนโตรข้างล่างเนาะ3ไนโตรถ้าเป็นวงเบนซีนต่อกับตัวนี้นะครับจำได้ไหมตัวหลักเนี่ยจะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าเบนซามายนะครับ
ไนโตรเบนซามายครับผมโอเคป่ะไนโตรเบนซามายนะทีนี้เนี่ยข้อข้างล่างนี่ซ้ำเนาะก็ข้ามไปทีนี้ครับโอ้โหอีก3ข้อเองสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆครับน้องๆจะจบแล้วทีนี้มาดูข้อนี้กันต่อครับน้องๆบอกยังเครียดอยู่เลยอันนี้ครับหมู่หลักเป็นอะไรเอ่ยลูกอย่าลืมอันนี้เป็นเอสเตอร์นะจ๊ะน้องอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งแอลกอฮอล์นี้ทั้งก้อนเป็นคาร์บอนหมดเลยทีนี้ครับฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้1 2 3ครับแสดงว่าฝั่งนี้มาจากแอลลิลแน่ๆฝั่งนี้ง่ายครับเป็นแอลลิลแน่ๆทีนี้จากฝั่งนี้นับคาร์บอนเป็นตำแหน่งที่1ใช่มั้ยครับเพราะมาจากคาร์บอนอันนี้ก็เลยเป็นตำแหน่งที่1นะครับนี่เป็น2นี่เป็น3นี่เป็น4ทีนี้เนี่ยเดโมเบนซีนกำหนดใหม่ก็เป็น1 2 3 4มีหมู่ไนโตรเกาะที่ตำแหน่งที่4นะครับอ่านแบบเอสเตอร์นะครับอ่านฝั่งแอลกอฮอล์ก่อนคือฝั่งนี้ก็เลยอ่านว่าแอลลิลครับอย่าลืมฟอร์มนะแอลคิวแอลคาโนเอทนะครับทีนี้อ่านฝั่งนี้บ้างจะเห็นว่าที่4เนี่ยนะครับต่อกับอะไรเอ่ยต่อกับวงฟีนิลซึ่งมี NO2 อยู่ใช่ไหมครับก็เลยอ่านว่า4ไนโตรฟีนิลนะครับทีนี้ต่อครับ3CO นี่อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า3ออกโซจากนั้นครับมีคาร์บอนกี่ตัวครับก็นับไปมีทั้งหมด1 2 3 4ทีนี้3ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นโซ่ที่ต่อมานะข้อนี้ยากนะจ๊ะคือโซ่ของคาร์บอนเนี่ยจะขึ้นไปทางเนี้ยขึ้นแบบเนี้ยระวังดีๆนะอันนี้ก็เลยเป็นออกโซเพนทาโนเอทนะครับสายมันไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับปึ๊บเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยซีเอสสามไม่ใช่เมทิลนะครับอย่าลืมนะเราต้องคำนึงถึงให้สายโซ่ยาวสุดเสมอนะครับระวังข้อสอบดีๆนะครับโอเคครับต่อมาข้อนี้เหมือนจะยากครับแต่จริงๆแล้วทำแล้วโคตรง่ายเลยง่ายจริงหมู่หลักหาซิหมู่หลักก็คือเป็นอะไรเอ่ยข้อนี้ง่ายไม่ยากหมู่หลักเป็น COOH นะครับตรงนี้ฉะนั้นครับหาสายโซ่ที่ยาวสุดครับตัวนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ครับค่อยๆไล่นะหมู่แทนที่ครับมีหมู่คาร์บอนิลที่5มีหมู่ฟีนิลครับที่8มีหมู่โอเฮดนะครับที่เท่าไหร่เอ่ยที่3นะครับแล้วก็มีพันธะคู่ตำแหน่งที่2พันธะ3นะครับตำแหน่งที่6นะครับไอหมู่แทนที่ก่อนครับก็เป็นขอโทษหมู่แทนที่มีอีก1หมู่ครับก็คือเป็นหมู่อะมิโนนะครับที่ตำแหน่งที่2นะครับผมค่อยๆอ่านนะครับอ่านหมู่แทนที่ก่อนก็เป็น2อะไรเอ่ย2อะมิโนนะครับ2อะมิโน3ไฮดรอกซีนะครับค่อยๆอ่าน3ไฮดรอกซีครับ5ออกโซทีนี้ครับอ่านหมู่ฟีนิลครับก็เป็น8ฟีนิลตามอักษรภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืม8ฟีนิล2สายโซ่ยาวสุดมีคาร์บอน8ตัวครับมีพันธะคู่ที่ตำแหน่งที่2และพันธะ3ที่ตำแหน่งที่6ครับสารประกอบหลักเป็นคาร์บอซิลิกก็เลยอ่านว่า2 of 10 6 y noic acid อันนี้ก็คือหลักการอ่านนะครับทีนี้ครับข้อสุดท้ายข้อนี้ยากนะครับเป็นผ่านแล้วกันนะข้อนี้ก็เป็นอีโดเนี่ยคือตัวหลักก็เลยเป็นไซโคเฮกเซนคาร์บอซิลิกแอซิดนับไปครับ1
2 3 4 5ครับมีคอลีน2หมู่ที่ตำแหน่ง4และ5ครับทีนี้ฝั่งนี้คิดใหม่ทำใหม่ครับก็นับใหม่ก็เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะ1ครับ2 3 4 5 6ครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมี CS 2ต่อกับ OH นะครับอันนี้อ่านว่าไฮดรอกซีเมทิลนะครับไอตัวเนี้ยอ่านว่าไฮดรอกซีเมทิลตัวนี้ก็เป็น CL เนาะก็รู้กันอยู่ CO เหมือนเดิมอ่านครับก็ค่อยๆอ่านนะครับก็เป็นอะไรก่อนดีนะอ่านฝั่งนี้ก่อนฝั่งก็เป็น45ไดคอโลนะครับ45ไดคอโลทีนี้ครับ2ก้อนใหญ่ๆเลย2เป็น4คอโลนะครับ4คอโล4คอโลต่อนะครับ2ไฮดร็อกซีเมทิลนะครับ2ไฮดร็อกซีเมทิล5ออกโซตรงตำแหน่งนี้นะครับมีคาร์บอน6ตัว1 2 3 4 5 6ก็เลยเป็นออกโซเฮกซิลครับออกโซเฮกซิลไซโคเฮกเซนคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอ่านของข้อนี้นะครับจะเห็นว่าข้อสอบขั้น A level เนี่ยพี่จะสอบแบบงงๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันยากนะครับคือบางทีเนี่ยพี่ก็มองว่าอาจารย์ไม่น่าจะออกยากถึงขั้นนี้แต่ทุกปีคืออย่าคิดมากลูกคือมันก็มีอ่ะมันก็มีแบบยากๆโผล่มาแบบไอ้อย่างข้อนี้เนี่ยเห็นไหมไอ้ข้อนี้เนี่ยก็ออกบ่อยนะก็ออกบ่อยนะลูกเนี่ยออกบ่อยเหมือนกันนะข้อนี้นะซึ่งไอ้ข้อยากๆที่พี่เอามาเนี่ยพี่ก็เอามาจากหนังสือสอวนบ้างของอาจารย์เขาบ้างนะครับก็ลองอ่านทบทวนดูนะครับก็ถือว่าจบ3บวก1นะครับเพราะมีเอพิโซด0ด้วยจบแล้วนะครับการอ่านชื่อแบบยากๆขอให้ทุกคนนะครับไปทบทวนนะครับแล้วก็โชคดีกับออร์แกนิกนะครับขอบคุณที่ติดตามมาทั้ง4เอพิโซดนะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสรับใช้สังคมนะครับอีกครับขอบคุณครับ